สูบหนักเลยครับสูบตั้งแต่เด็กเลยผมสูบบุหรี่ครั้งแรกตอนอายุ14ทำไมตอนนั้นเราถึงสูบบุหรี่ใช่ไหมคือพี่อยู่ที่โรงเรียนแล้วก็เพื่อนๆก็ชวนกันไปสูบบุหรี่50กว่าคนไปสูบพร้อมกันเนี่ยจากคนเป็นไม่เป็นอะไรก็ไปชวนกันตอนนั้นอยู่ม.2นะก็มีความอยากรู้อยากลองของวัยรุ่นนะเขาก็ไปกันเราก็ไปก็นั่งสูบไอ้แบบคนไม่ชอบก็เดินออกถูกไหมไอ้เราก็ไม่อยากยอมแพ้คือโดนเพื่อนด่าก็เลยเอาวะสู้ไว้ลองดูก็ไปฝึกสูบแล้วก็ดูหนังตอนนั้นก็ชอบพี่ติ๊กเจษฎาพรจากเรื่อง2499แล้วก็เลยรู้สึกโอ้โหเท่มากเลยสูบจนเป็นครับสูบจนเก่งแล้วก็สูบมาเรื่อยๆเลย3ซองนะต่อวันต่อวันนะตอนเด็ก2 3ซองใช่ก็สูบบ้างแจกบ้างอะไรเงี้ยซื้อมาก็สูบตั้งแต่บุหรี่ซองตอนนั้นบาโบโลแดงซองละ45บาทตอนที่สูบตอนนั้นนะตอนนี้ร้อยกว่าบาทแล้วมันก็มีช่วงหนึ่งที่คุณพ่อเห็นพี่แบบนั่งสูบบุหรี่กับคุณพ่อก็พูดมาบอกว่าลูกสูบบุหรี่ทำไมอ่ะบุหรี่ไม่ดีนะลูกพี่ก็สวนพ่อเลยว่าอ้าวแล้วถ้าบุหรี่ไม่ดีพ่อสูบทำไมอ่ะโอ้พ่อพี่ก็ทิ้งเลยเอาบุหรี่ทิ้งเลยพ่อเลิกละเดี๋ยวนั้นเลยพ่อสะอึกเลยอ่ะแล้วก็อุ๊ยก็เราตอนนั้นเป็นเด็กเราไม่ได้คิดอะไรก็เลิกผมก็อ่ะพ่อเลิกใช่ไหมเลิกแล้วก็สักประมาณปีนึงเขากลับมาสูบอีกสูบอีกเพราะว่าก็เวลาเที่ยวอะไรเงี้ยนะเราก็จะสูบบุหรี่แบบเจอเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยคนสูบมันก็จะสูบอยู่งั้นนะกลับมาเจอพ่ออีกพ่อได้กลิ่นบุหรี่ก็ไม่สูบไม่เห็นนะอ้าวยังไม่เลิกบุหรี่กับลูกอะไรเงี้ยอ่ะงงสงสัยว่าอ้าวทำไมพ่อได้กลิ่นบุหรี่อ๋อเพิ่งมาเข้าใจวันที่เลิกอะว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยได้กลิ่นลมหายใจโอ้โหเหม็นมากเหม็นเลยอ่ะมันได้กลิ่นเลยคือมันได้กลิ่นแล้วแค่หายใจก็ได้กลิ่นแล้วคือสูบที่ไหนก็ติดเสื้อติดอะไรเอาไปคราวนี้ตอนนั้นมันก็ประมาณ20กว่าแล้วนะพ่อก็บอกว่าทำไมยังไม่เลิกอีกล่ะแล้วพ่อเลิกแล้วนะตั้งแต่วันที่พ่อบอกว่าทิ้งบุหรี่ซองนั้นเขาไม่สูบอีกเลยจนถึงวันเนี้ยเขาเป็นฮีโร่นะให้ผมก็คิดว่าถ้าผมมีลูกคนแรกคือผมตั้งเป้ากับตัวเองไว้ว่าถ้าผมอายุ30หรือว่าผมมีลูกคนแรกผมจะเลิกบุหรี่บุหรี่ตัวสุดท้ายที่ผมสูบยังเก็บไว้อยู่เลยเลี่ยมใส่เป็นตะกรุดเลยเก็บไว้ที่บ้านผมเก็บไว้กะว่าวันหนึ่งมันอาจจะต้องได้ใช้ผมอาจจะได้เอาไปสอนลูกผมเองแล้วก็เอาบุหรี่ทั้งหมดมากองไว้ทั้งหมดที่เรามีเลยแล้วก็คิดว่าเราจะดูดแม่งให้หมดเนี่ยเสียดายเงินคือแบบโอ๊ยจะเลิกแล้วโอ๊ยดูดแม่งเลยวันนั้นคือตั้งใจว่าถ้าเที่ยงคืนก็คือหยุดเลยแต่ผมเลิกตอน 4:45 ซึ่งหยิบบุหรี่ตัวแรกมาปุ๊บเข้ามาดูดก็ดูดไปได้นิดเดียวเองคำ2คำเองแล้วก็ฉุกคิดได้ว่านั่งมองกองบุหรี่แล้วคิดกับตัวเองว่ามึงจะบ้าเหรอวะนี่มึงจะเลิกบุหรี่แล้วนะด่าตัวเอง
มึงจะสูบให้หมดนี่มึงก็ตายแล้วเลิกเลยผมก็เลยดับบุหรี่ตัวนั้นแล้วก็เอาไปเลี่ยมเลยเก็บไว้เลยยังอยู่เลยนี่แหละวิธีเลิกของผมคือก็ไม่สูบเลยผมคิดว่าง่ายๆเลยนะถ้าเรื่องแค่นี้ยังทำไม่ได้ชาตินี้ไม่ต้องทำอะไรละง่ายไหมฮะยากคือใจแต่ถ้าคุณถามใจตัวเองว่าประเด็นคือใจคุณเท่านั้นแหละถ้าคิดจะหยุดมันหยุดได้ทันทีโหคนเรื่องอ่ะนี่อยากจะบอกมันเป็นเรื่องที่ว้าวมากดีมากครับผมวิ่งได้แบบไม่หอบไม่เหนื่อยกลิ่นปากก็น้อยอ่ะเขามีผลวิจัยมาว่าคนเลิกบุหรี่ก่อนอายุ30สามารถรีคอเวอร์ปอดตัวเองกลับมาให้เป็นเหมือนคนไม่สูบบุหรี่ได้ก็มองย้อนไปไม่น่าสูบเลยเสียเวลาจังไม่งั้นใส่กิ๊กบอกเลยจริงๆจริงๆ